The Edge Night ฉายในปี2021ภาพยนตร์จาก Netflix Original นะครับเป็นหนังระทึกขวัญสยองขวัญแนวปรัชญาศาสนาจากเกาหลีใต้ที่จะมาถามคำถามกับเราว่าอะไรกันแน่คือความหมายของคำว่านารกสวรรค์ซึ่งถ้าใครชอบหนังแนวปราผีจากยุค80ถึง90เชื่อว่าน่าจะชอบหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนเลยครับ The a g Night เล่าเรื่องราวของศาสตราจารย์คิมจุนซอนนักโบราณคดีชาวเกาหลีใต้ที่ใช้ชีวิตไล่ล่าตำนานพระอบที่ใช้แดนอินเดียและปากีสถานอยู่เป็นเวลานานาน,นะครับกล่าวกันว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าได้ขังบางสิ่งบางอย่างที่ชั่วร้ายเอาไว้เมื่อ2,500ปีที่แล้วซึ่งจะหาเขาค้นพบ ก็จะสามารถพิสูจน์ให้โรครับรู้ได้ว่าตำนานที่กล่าวไว้ในวชัชรสูตรที่เก็บซ่อนเอาไว้นั้นมันคือเรื่องจริงไม่ใช่ตำนานซึ่งตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อประมาณ2,500ปีก่อนปีศาจตนหนึ่งเกลียดชังมนุษย์เป็นอย่างมากจึงทำการเปิดประตูนรกเพื่อต้องการมอบความเจ็บปวดแสนสาหัสให้กับมนุษย์ แต่พระพุทธเจ้าได้ปราคกฏกายต่อหน้าเจ้าปีศาจนนั้นแล้วก็ควักเอาดวงตาสีเลือดข้างหนึ่งกับดวงตาสีนินอีกข้างหนึ่งอันเป็นพลังแห่งเจ้าปีศาจร,ร้ายนั้นออกมาแต่เจ้าดวงตาทั้งสองก็พยายามหนีห่างจากพระพุทธเจ้าไม่นานนักเจ้าดวงตาสีนินก็ถูกจับมาอยู่ในพระหัตถของพระพุทธองค์จนได้แล้วก็ขังมันไว้ในกล่องสรีระธาตุ แต่เจ้าดวงตาสีเลือดน,นั้นก็สามารถกลับหนีออกไปจนได้โดยการซ่อนอยู่ในร่างของคนเป็นเวลา7วันเมื่อถึงคำคืนของวันที่8ดวงตาสีเลือดจะหยุดหนีแล้วก็หันกลับมาดูโดยคิดว่าตนเองนั้นหนีมาได้ไกลพอสมควรแล้วแต่เมื่อหันหลังกลับไปก็พบว่าหนทางที่คิดว่ายาวไกลนั้นเป็นเพียงแค่สะพานหิน8ก้อนที่เรียงกันในลำธารเล็กๆแคบๆเท่านั้นเอง จ้าดวงตาสีเลือดตระหนักว่าไม่อาจหนีจากอำนาจของพระพุทธเจ้าได้จึงเสแสร้งยอมจำนนแล้วถูกจับขังไว้ในกล่องสรีระธาตุอีกหนึ่งกล่องพระพุทธเจ้าได้นำดวงตาทั้งสองผนึกไว้ข้างหนึ่งนำไปไว้ที่ทะเลซ้ายอันห่างไกลฝั่งตะวันตกแต่อีกข้างหนึ่งนำไปไว้ที่หน้าผาสูงชันฝั่งตะวันออกแล้วทรงตรัสแก่สาวกของพระอ,องค์ว่าอย่าให้ดวงตาทั้งสองนั้นกลับมาพบกันอีก นี่คือโชคชะตาของพวกเจ้าซึ่งจากการค้นหามาย่างยาวนานในทะเลทรายของชายแดนอินเดียและปากีสถานนั่นเองเขาก็สามารถค้นพบพระอบหนึ่งจนได้และเมื่อมีข่าวการค้นพบนั้นถูกโหมพระโคมออกไป ก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบโบราณวัตถุชิ้นนี้รวมถึงการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์โดยใช้คาร์บอน14หาค่าอายุด้วยกับกลายเป็นว่าโบราณวัตถุชิ้นนี้มีอายุไม่ถึง2,500ปีจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างหนักกับกลายเป็นว่าศาสตราจารย์คิมจุนซอนเป็นคนปลอมแปลงโบราณวัตถุชิ้นนี้ขึ้นมาเองหลังจากนั้นชีวิตของศาสตราจารย์คิมก็ตกต่ำไร้ความน่าเชื่อถือแต่กะนั้นเขาก็ยังหาทางพิสูจน์ว่า ตำนานและพระอบที่เขาค้นพบนั้นคือของจริงจนเมื่อเหตุการณ์ผ่านไป14ปีก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นก็คือพระจันทร์กลายเป็นสีแดงเลือดและในคืนนั้นเองศาสตราจารย์คิมก็ได้อ่านจารึกที่เขาพบเจอพร้อมกับพระอบแล้วก็ประกอบพิธีกรรมปลุกเสกดวงตาปีศาจสีเลือดเพื่อหวังว่าหาประกอบพิธีกรรมเสร็จประตูนรกก็จะทูกเปิดออก แล้วผู้คนก็จะกลับมาเชื่อศาสตราจารย์คิมที่ไม่แต่แปงปลอมโบราณเมื่อถูกตามตำนานของพุทธศาสนาและในท้ายที่สุดในช่วงที่กำลังท้อแท้และสิ้นหวังนั่นเองศาสตราจารย์คิมทำการทดลองครั้งสุดท้ายและก่อนที่เขาจะปิดชีวิตของตัวเองดวงตาสีเลือดก,ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาตัดมาที่วัดแห่งหนึ่งบนภูเขาสูงหาจองพระสงฆ์ชารารูปหนึ่งก็ได้รับรู้ถึงเรื่องราวอันเลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้น ท่านคือผู้สืบทอดผู้ป้องกันไม่ให้ดวงตาปีศาจทั้งสองออกมาพบกันแต่โชคชะตาท่านก็รู้ตัวว่าใกล้จะมรณะแล้วจึงสั่งให้จองซอกสิทธ์เอกพระหนุ่มผู้ซื่อใสบริสุทธิ์ผู้ที่บำเพ็ญตนด้วยการนิ่งเงียบไม่พูดจากับใครไปตามหาตัวพระสงรูปหนึ่งที่ชื่อว่าซอนฮวาที่ออกจากวัดไปนานแล้วไปทำอาชีพเป็นช่างก่อสร้างให้มารับหน้าที่สืบทอดภาระ ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นถึง2,500ปีต่อจากท่านในการป้องกันมาใหยดวงตาปีศาจสีเลือดเดินทางไปหาดวงตาสีนินในเมืองหนึ่งเกิดเหตุการณ์ตายปริศนาในโรงแรมแห่งหนึ่งสภาพศพนั้นเป็นศพของชายคนหนึ่งที่แห่งกรัง ราวกับว่าตายมาแล้วหลายวันซึ่งแท้จริงแล้วก็เพิ่งตายไปไม่ถึง24ชั่วโมงมานี้เองครับสืบไปสืบมากับพบว่ามีชายอีกคนหนึ่งที่ตายแบบนี้ด้วยเช่นกันและมีการพบร่องรอยว่ามีหญิงสาวเข้ามาพักในห้องนี้ด้วยจากนั้นต่อมาอีกหนึ่งวันก็มีคนพบว่ามีคนพบศพหญิงสาวคนนี้ในสภาพที่เป็นเหมือนกับชายทั้งสองคนคือสภาพศพที่แห้งกรังกระโหลศีรษะ เป็นรูนอกจากทั้งสองศพแล้วก็ยังมีอีกหลายศพที่มีสภาพเป็นแบบเดียวกันนั้นนะครับซึ่งทางตำรวจเองก็มืดแปดด้านไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและใครคือฆาตกรเมื่อพระหนุ่มจองซุกเดินทางมาพบกับซอนฮวาแล้วก็แจ้งเจเจำนงที่ท่านอาจาร,รย์ทาจองบอกว่าปีศาจได้กลับมาแล้วซอนฮวาก็รับหน้าที่นั้นแต่โดยดี ซอนทวา่าได้เล่าเรื่องของตำนานที่เหลือค้างให้กับจองซอกฟังว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าขังดวงตาปีศาจเอาไว้แล้วจับแยกกันไว้คนละที่ท่านก็ได้มอบหมายให้นักเดินทางสองคนเฝ้าดวงตาปีศาจสีเลือดที่ผนึกเอาไว้ในทะเลทรายส่วนดวงตาปีศาศส,สีนินก็ได้มอบหมายให้กับนักบวชคนหนึ่งและหญิงสาวพรหมจันทร์ เป็นผู้เฝ้าไว้ที่เชิงเขาอันสูงชันนั้นแต่เมื่อไรก็ตามที่ดวงตาปีศาจสีเลือดสามารถหลุดออกมาได้มันจะเดินทางออกตามหาดวงตาปีศาจสีนินที่เหลืออีกข้างหนึ่งโดยวิธีการเดินข้ามก้อนหินทั้ง8ดและเมื่อข้ามก้อนหินทั้ง8ดก้อนได้ดวงตาปีศาจทั้งสองก็จะพบกันเป็นการเปิดประตูนรกขึ้นมาอีกครั้งซอนฮาวาอธิบายเพิ่มเติมว่า หินทั้ง8ดก้อนก็คือชีวิตของคน8คนซึ่งคนที่ตายด้วยเหตุปริศนาก่อนหน้านี้ก็คือหินแต่ละก้อนที่เจ้าดวงตาปีศาจข้ามไปนั่นเองส่วนหินก้อนที่8นั้นคือหญิงสาวพรหมจรรย์นคนหนึง่งดังนั้นหน้าที่ของซอนฮาวาก็คือจัดก,การกับก้อนหินก้อนที่8ดไปซะดวงตาสีเลือดก็จะได้ไม่ข้ามก้อนหินทั้ง8ได้และก้อนหินทั้ง8นั้นก็เปรียบเหมือนกับช่วงเวลา8วันที่ปีศาจจะกลับคืนมา เรื่องราวการหยุดยั้งอำนาจของปีศาจดวงตาสีเลือดของซอนฮวาอดีตพระผู้แปลพันตัวเองมาเป็นคนธรรมดากับจองซอกพระหนุ่มผู้มีจิตใจใสซื่อบริสุทธิ์จะดำเนินต่อไปอย่างไรทั้งสองจะหยุดยั้งเจ้าปีศาจดวงตาสีเลือดได้หรือไม่รวมถึงนายตำรวจผู้จริงจังกับการสืบสวนสอบสวนคดีการตายปริศนานั้นจะมีส่วนกับเรื่องราวเลวร้ายนี้ได้อย่างไร โปรดติดตามรับชมต่อในทาง Netflix เลยครับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการรีวิวภาพยนตร์ไปพร้อมกับการเปิดเผยเนื้อหาของเรื่องซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ชมหนังก็ขอให้แนะนำไปชมก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียอรรถรสในการรับชมภาพยนตร์ซึ่งถ้าใครพร้อมแล้วก็สามารถไปต่อได้เลยครับ The e i g h t Night เป็นหนังแนวระทึกขวัญสยองขวัญแนวปรัชญาศาสนาพุทธมหายานจากเกหาหลีใต้ที่ว่าด้วยอํานาจของปีศาจท,ที่ต้องการจะสร้างความมุ่นวายให้แก่โลกมนุษย์แต่ก็ต้องมาพ่ายแพ้ต่ออํานาจของพระพุทธเจ้าซึ่งในที่นี้ไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถตีความได้ว่าหนังเขาต้องการจะนําเสนอในประเด็นธรรมะย่มชนะอาธรรมหรือธรรมะชนะมารหรืออาจจะมองว่าธรรมะสามารถขจัดความโง่เขลากกเสตัณหาได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งหนังเขาก็สามารถนำเสนอประเด็นนี้ออกมาได้อย่างชัดเจนแม้จะเป็นสัญลักษณ์นะฮะแต่ก็ไม่ต้องตีความมากมายให้วุ่นวายอะไรนักก็ถือว่าหนังก็ทำดีเลยนะครับ หากเราลองมาพิจารณาหนังแนวนี้สำหรับประเทศเกาหลีใต้นั้นผมก็คิดออกเรื่องหนึ่งก็คือสวหะ The Six th Finger ใช้ในปี2019ในชื่อภาษาไทยสวหาสรัทธามืดที่เขาสามารถนำปรัชญายของศาสนามาผสมกับความสยองขวัญแล้วก็ดำเนินเรื่องในแนวทางสืบสวนสอบสวนได้อย่างสนุกแถมยังให้ความหมายดีๆไว้อีกด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องสวหาห The Six Finger หรือหนังเรื่อง The e i g h t Night หนังทั้งสองเรื่องนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าเกาหลีเขาสามารถมีความแยบยนต์ในการเล่าเรื่องและการนำปรัชญาศาสนาและรวมถึงตำนานต่างๆในศาสนามาเล่าประกอบกันได้อย่างมีชั้นเชิงเพียงไร The e i g h t Night แม้จะทำให้เห็นว่าเป็นหนังผีแต่ผีที่เห็นก็เป็นผีแบบที่ไม่ลอยไปลอยมาหรือแหกหูแหกตาหลอกคนนะครับ เขาใช้คนที่ถูกผีสิงมาเป็นตัวละครแทนฮะดังนั้นความน่ากลัวความสยองขวัญในแบบหนังผีมันจึงไม่มีให้เห็นในหนังเรื่องนี้มันอาจจะมีอยู่บ้างฮะเช่นการทําให้คนที่ถูกผีสิงนั้นยิ้มออกมาในแบบร้อนๆแบบว่าเรามองแล้วรู้สึกว่าไอตัวเนี้ยมันไม่น่าไว้ใจเลยครับราวกับว่านั่นคือรอยยิ้มแห่งความตายยังไงยังงั้นดูแล้วมันก็ออกจะร้อนๆดูแป,กแปลกๆพิกลนะครับและเขา ก็ไปเล่นกับความน่ากลัวกับศพซึ่งแต่ละศพที่เราเห็นนั้นเป็นเพียงวูบเดียวเท่านั้นนะฮะแต่เขาก็ออกแบบดีไซน์ศพออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้เน้นความเป็นหนังผีมากเกินไปจุดนี้หากใครที่ชอบความสยองขวัญในภาพยนตร์ก็คงจะมีผิดหวังกันบ้างล่ะครับโดยส่วนตัวแล้วที่ผมชอบมากๆก็คือการดูเดอะเอ n i น h t ก็ทำให้เราคิดถึงบรรยากาศของหนังแนวปลาผีในยุค80กับ 90, 90, 90ได้ไม่น้อยเลยนะครับ เพราะในหนังเรื่องนี้มีทั้งการปราบผีโดยการใช้ของขลังอย่างยันลูกประคำอาวุธวิเศษรวมถึงมีค่ายกลอะไรทำนองนี้อยู่ด้วยในหนังนะฮะแถมยังมีบรรยากาศของความเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ที่มีการรับสืบทอดหน้าที่ในการปราบผีอีกด้วยนะฮะใครโตมมาก,กับหนังแนวนี้ทำนองนี้โดยเฉพาะหนังฮ่องกงรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยครับ นังมีการเปิดเรื่องด้วยตำนานศาสนาที่น่าสนใจและเราก็ไม่อาจรู้ได้ว่าตำนานนั้นเป็นตำนานที่มีการเล่าขานกันจริงหรือไม่เราก็ไม่จําเป็นจะต้องสนใจไปค้นหาตำนานเหล่านี้หรอกนะครับปวดหัวเปล่าๆแต่ประเด็นก็คือเขาทําให้เห็นว่าอํานาจของผีหรือปีศาจนั้นมีความน่ากลัวมากในช่วงต้นเรื่องเลยนะครับถึงขนาดที่ว่าพระพุทธเจ้าต้องออกมาปร,ปราบปีศาจตนนี้นด้วยตัวเอง แต่พอเมื่อเข้ามาอยู่ในตัวเนื้อหนังของภาพยนตร์แล้วเขาก็มาในแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่า้ความน่ากลัวหรืออำนาจของปีศาจนั้นนะ่ะมันมากมายขนาดไหนมันถึงขนาดที่จะทําให้โลกนี้ล่มสลายไปได้อย่างไรจุดนี้ทําให้เรารู้สึกว่าน้ําหนักมันไม่ค่อยเพียงพอครับแถมจุดจบของเรื่องรวมถึงปลายทางของปีศาจร้ายผมมองว่ามันง่ายเกินไปนะฮะมันไม่ค่อยสมกับอำนาจหรือศักดิ์ศรีของปีศาจที่มีมาอย่างยาวนานนับพันปีครับ ส่วนในเรื่องความเข้มข้นของเนื้อหาก็ถือว่าทําออกมาพอใช้ได้นะฮะมีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างดีมีการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆให้อยู่ในรูปในร้อยเดียวกันก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยครับแถมยังมีจุดหักมุมของเรื่องที่ทําได้อย่างน่าสนใจจนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สังเกตสิ่งเหล่านี้เลยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นโดยส่วนตัวแล้วความดีทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ก็ต้องขอยกให้กับปรัชญาของเรื่อง โดยที่หนังแปลความสัญลักษณ์ดวงตาสีนินกับดวงตาสีเลือดเอาไว้ว่าดวงตาสีนินคือความว้าวุ่นใจความกังวลใจความไม่สบายใจต่างๆส่วนดวงตาสีเลือดก็เปรียบเสมือนกับกิเลสตัณหาของคนเราซึ่งในโลกที่มีดวงตาทั้งสองสีก็เหมือนกับว่าโลกที่คนเป็นและคนตายต่างใช้ชีวิตอยู่อย่างสิ้นหวังติดอยู่ในห่วงโซ่แห่งกิเลสและความว้าวุ่นนั่นคือโลกที่ไม่ต่างกับนรกนั่นเอง และจะหากเราสามารถดับกิเลสและความว้าวุ่นใจได้ก็เปรียบเสมือนว่าเราสามารถหลุดพ้นจากความมืดไปสู่ที่สว่างดังถ้อยคำในภาพยนตร์ที่กล่าวเอาไว้ในช่วงท้ายว่าเมื่อความมืดมิดยิ่งดิ่งลึกลงแสงสว่างก็ยิ่งส่องประกายถ้ากิเลสนาะการหลุดพ้นก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นดังนั้นการที่ปีศาจมีดวงตาสีนินและมีดวงตาสีเลือดมันก็เหมือนกับดวงตาของมนุษย์ที่มองไม่เห็นแสงสว่าง เห็นแต่ความลุ่มหลงอยู่ในกามารมณ์เห็นแต่กิเลสตัณหายึดอยู่กับความวุ่นวายไม่สบายใจแล้วถ้าหากดวงตาเห็นธรรมได้เราก็จะสามารถรอดพ้นจากปีศาจและไม่ได้อยู่ในนรกนั่นเองจากท,ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวไปทำให้ทางช่องซ u เปอร์รีวิว a n n e l ขอให้คะแนนความชอบ The ะเอ Night เอไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ